อะไรคนเหี้ยอะไรมันจะรอขนาดนี้ Asus 3090 Tab Gaming ใครถามหามาแล้วนะครับ1ใบ Zotac 1ใบ3090 24 จิกนะครับเน้นทำงานเรนเดอร์เล่นเกมเอาอยู่นะครับผมอ่ะ3เครื่อง3ตายวันนี้น่าจะมีแต่หนักๆหรือเปล่าเดี๋ยวดูทีละเครื่องแล้วกันอันนี้น่าจะหนักอยู่เอาเริ่มที่เครื่องนี้แล้วกันมาเครื่องนี้เคสของ IT เอ้ยเคสของ Cinema Display นะครับผมตามนี้เลยด้านหน้าเป็นสีขาวอย่างนี้ก็คือมันก็เคสสีขาวนั่นแหละเนาะอ่ะโอเคตามนี้นะครับพัดลมด้านหน้า3ตัวนี่กล้องลองดูแล้วก็ลองรีไฟดูนิดนึงว่าพัดลมมันสวยขนาดไหนอ่ะประมาณนี้นะครับ 29,580 อันนี้คือราคารวมจอนะอันนี้คือราคารวมจอนะครับ 29,580 บาทถ้าไม่รวมจอเนี่ยน่าจะจบอยู่ประมาณ 24,990 นะครับ 24,990 เรามาดูกันดีกว่าว่าเฉพาะเครื่องนะคือราคานี้ 24,090 เนี่ยเป็น i5 13 13400F เป็นตัว10 core 16 เทรดเทอร์โบ 4.6 GHz ครับแล้วก็มาพร้อมกับแรมครับแรมเป็น16 GB ครับ DDR4 bus 3200จาก F-Power นั่นเองอนาคตใส่ได้นะเป็น32 GB พร้อมสล็อตมันว่าง1ช่องนะครับ M2 ครับเป็น NVMe ครับเป็นตัว256 GB จาก Hisense นั่นเองรีดไลท์ที่ 3,000 เมกมาพร้อมการ์ดจอครับเป็นตัวเกมบล็อกจากพาลิตนั่นเอง RTX 2070เป็นตัว8 GB 2,000 ลมนะครับแล้วก็มีไฟตัดสีเขียวอย่างนี้power supply ครับ X power pro 700 วัตต์ 80 พัดไว้เมมเบอร์ตัวนี้เป็น H610M จาก BioStar นั่นเองข้างบนตัวเคสดีไซน์ของเคสตัวนี้ก็มีตะข่ายดักฝุ่นอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็สามารถถอดได้อย่างนี้นี่ถอดมาเซอร์วิสทำความสะอาดนี่ก็เป็นฟิลเตอร์ดักฝุ่นตามนี้นะถอดได้เช่นกันประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องอื่นกันเครื่องนี้เฉพาะเครื่อง 24,990ถ้ารวมจอ24นิ้ว Cooler Master 100 Hz Full HD 1920x1080ราคาจบอยู่ที่ 29,580 ทุกอย่างในเครื่องของใหม่ทั้งหมดนะประกัน3ปียกเว้นการ์ดจออย่างเดียวที่เป็นมือ2ประกันร้านให้3เดือนแต่สภาพกริปแน่นอนนะครับมาเครื่องนี้ Diamond ครับมาฟังเสียง ASMR Diamond ครับโคตรสวย Diamond มันคือแบบเรียบๆ The Base อยู่แล้วนะครับ19,990 อันนี้คือรวมจอ24นะก็คือทั้งเซตนี้เลยทั้งเซตนี้เลยราคาโปรนะมันเป็นราคาโปรราคาจริงๆของมันเนี่ยอยู่ที่ 22,000 ราคารวมจอนะแต่จัดโปรโมชั่นอยู่ที่ 19,990 บาทแค่นั้นเองสเปคตัวเครื่องครับเป็นใน3 10105F ครับ4 core 8 Tera Turbo 4.4 GB RAM 16 GB ครับ DDR4 bus 3200จาก F-Power นะครับแล้วก็การ์ดจอครับเป็น GTX 1660 Super ครับจาก Zotac Gaming เป็นตัว 2,000 ลมตามนี้M.2 NVMe ครับจาก Hisense 256 GB Memboard H510M จาก BioStar นะครับแล้วก็ตัว Power Supply ครับ Z Power Pad นะครับ Sigma Tech นั่นเอง600วัตต์จบตามนี้จอมาดูสเปคตัวจอกันจอตัวนี้24นิ้ว Cooler Master 100 Hz Resolution อยู่ที่ 1920x1080 Full HD นั่นเองนะครับของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นหลังเมาส์แบบยาวแล้วก็สเปคตัวเครื่องเนี่ยสเปคตัวเครื่องของใหม่หมดประกัน3ปียกเว้นการ์ดจอนะครับที่เป็นมือ2ประกันร้านให้3เดือนนะครับอ่ะโอเคตามนี้สเปคนี้ก็สามารถทำงานได้แล้วก็เน้นเล่นเกมเป็นหลักดีกว่าก็เล่นได้ทุกเกมอยู่แล้วสเปคนี้มีผลเทสให้ดูอยู่ใน YouTube ไม่ว่าจะเป็นWarzone PUBG Forza Horizon 5 Spider-Man FIFA 23หรือเกมอื่นๆอีกมากมายที่ผมไม่ได้พูดถึงนะสเปคนี้เอาอยู่แน่นอนตามนี้นะครับผลเทสขอที่แอดมินได้นะครับ41,970 ครับอยู่เคสไดมอนด์อีกแล้วครับ 41,970 สเปคตัวนี้ครับเป็น i7 Gen 13ครับ13700เป็นตัว non F นั่นเองคือตัวไม่ F นั่นแหละนะครับผมแล้ว CPU ตัวนี้มีออนบอร์ดกราฟิกในตัวด้วยนะครับแล้วก็ตัว RAM ครับ RAM เป็น 32 GB DDR4 bus 3200จาก X Power นั่นเองนะครับ M.2 ครับเป็น NVMe ครับจาก Evercer นั่นเอง1 TBนะครับผมการ์ดจอครับ RTX 3060 Ti เป็นตัว8 GB นะครับจากมันลี่กาลาโดนั่นเองนะครับเป็นตัว2,000ลมตามนี้นะครับ Power Supply ครับ800วัตต์จากชาวแมน800วัตต์80พัดไว้นะครับเมมบอร์ดตัวนี้เป็น H610M จาก BioStar ชุดน้ำ2ตอน240 มมใส่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นี่ดังนั้นแล้วจับคู่กับ i7 Gen 13ตัวนี้บอกเลยว่าเรื่องความร้อนสบายหายห่วงแน่นอนทุกอย่างในเครื่องนี้ของมือ1ทั้งหมดนะครับประกัน3ปียกเว้นการ์ดจออย่างเดียวที่เป็นมือ2ประกันร้านให้1ปีนะครับประกันศูนย์ก็น่าจะเหลือปีกว่า
ตามนี้ 41,970 นะสำหรับเครื่องนี้ใช่ไหมเฮ้ย 41,000 นี่การ์ดจอมือสองเนาะใช่ไหมใช่โอเค 41,970 ไม่รวมจอตามนี้นะครับสเปคก็ค่อนข้างแน่นพอสมควรแรม 3.2 M2 1T CPU ก็เป็น i7 13700ตัวไม่ F ถ้าเป็นตัว F ก็จะถูกลงกว่านี้ประมาณ 1,000 แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเน้นสตรีมแล้วก็ใช้เทคโนโลยี Quick Sync นะครับ CPU บวกกับการ์ดจอนะครับบอกเลยครับว่าเครื่องนี้สตรีมออกไปแล้วภาพเอาท์พุตออกไปสวยแน่นอนเพราะว่ามันใช้ทั้ง CPU แล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยช่วยกันทำงานแล้วก็สตรีมออกไปมันก็จะประหยัดทรัพยากรได้ดีขึ้นนะครับมันก็จะช่วยกันทำงานแล้วก็ภาพที่ออกไปก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองนะครับผมสามเครื่องสามตายวันนี้เรียบร้อยใครสนใจคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์จอแยกเครื่องแยกสั่งเครื่องไม่เอาจอสั่งเครื่องแล้วมีการ์ดจออยู่แล้วก็ติดต่อมาที่บอส PC ได้เรายินดีให้บริการถามราคาก่อนได้สุดท้ายฝากบริการหลังการขายด้วยตอบแชท 2:00 นถึง 3:00 นแล้วก็บริการหลังการขายไม่ทอดทิ้งกันอย่างแน่นอนดูแลหลังการขายดุจญาติมิตรเรื่องคอมไว้ใจบอส PC ครับ